วันนี้พามาชม BMW 4650 GT นะครับตามรหัสตัวรถที่8อยู่ข้างตรงตูดท้ายเลยคำว่า4ทุกคนทราบกันดีหรือบางคนอาจจะยังไม่ทราบจะเป็นรถสกูตเตอร์หรือบิ๊กสกูตเตอร์ของค่ายกังหันฟ้า BMW นะครับเราพอพูดถึงรหัส650ที่ต่อตัว4นั่นคือความจุกระบอกสูบของมอเตอร์ไซค์รถนั้นๆ นะครับก็ง่ายคันนี้ก็คือเป็นบิ๊กสกูตเตอร์650 cc เลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นสกูตเตอร์เรียกว่าบิ๊กสกูตเตอร์ของจริงเลยด้วยที่ถือว่ามีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่อย่าบอกว่า650 cc คันนี้นะครับ4650เนี่ยถึงจะใหญ่ถึงจะยาวถึงจะบึกถึงจะอวบถึงจะอึมแต่ใช้คำว่ารถมันไม่สูงเลยเดี๋ยวผมเข้าไม่ชมนะครับแต่เดี๋ยวพาชมรายละเอียดอื่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไม่ชมทีเดียวซึ่งขนาดเนี่ยเอาว่าลองไปค่อมลองไปดูลองขับจะใช้คำว่ามันสมศักดิ์ศรี BMW แหละแล้วก็สมศักดิ์ศรีเครื่องยนต์650 cc นะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดของติดรถฟังก์ชันรวมถึงลูกเล่นนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพามาชมในคลิปนี้แหละมาดูเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์จะเป็น650 cc เครื่องยนต์จะสูบวางเกือบจะนอนเลยนะก็สไตล์ของรถสกูตเตอร์นะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพาน CVT นะครับเหมือนสกูตเตอร์ปกติทั่วไปแหละแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2สูบเรียง2สูบเรียงนะครับแต่ผมชอบโชกหลังนะดูเนี่ยโชกหลังวางอย่างกับพานิกาเล่นะครับในยุคเอลทวินที่วางนอนเลยนะในส่วนของโชกหลังนะครับก็กำลัง650ถือว่ามาบางคนจะบอกว่าเอ้ยแล้วรถเกียร์ CVT ออโตเมติกเนี่ย650มันจะแรงไปหรือเปล่าอัตราทดมันก็จะเป็นอารมณ์แบบนุ่มนวลสไตล์รถใช้ในเมืองนะครับแต่ถ้าเราเปิดคันเร่งหนักๆมันก็กระโดดออกไปได้เหมือนกันนะมันก็พวกนี้มันอยู่ที่ไล่ชามไล่เมตรว่างตามจริงแต่จากคาแรคเตอร์ที่ผมลองไปขับดูคือมันก็สมความเป็นผู้ดีของ BMW ที่ถึงจะเครื่องใหญ่นะแต่เปิดคันเร่งมันไม่ได้แบบล้อหลังสลิปอะไรขนาดนั้นไม่แบบโอ้โหไม่กระโดดออกไม่ได้กระโดดไปด้วยขนาดที่รถเครื่องให้มันก็อารมณ์เหมือนขับรถยนต์พวกซีรีส์5ซีรีส์7แหละที่แบบประมาณว่าคันเร่งมาแบบนุ่มๆเนี่ยแต่แน่นๆนะครับแต่กำลังนี่บิดมาเรื่อยๆด้วยความสไตล์ของเครื่องใหญ่นะครับแล้วก็บ่อยไอ้ทำไมพักหลังๆนี่ผมรู้สึกเริ่มลิ้นล่อยลิ้นรั่วเหลือเกินลิ้นเปียนะครับเดี๋ยวผมเข้าไม่ชมเลยดีกว่าว่าเนี่ยที่จะบอกว่า650 cc มันใหญ่นะมันอ้วนนะแล้วก็ถ้าคนนึกภาพไม่ออกเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับพวกพิกัด300 cc ในรถตลาดที่เราเห็นประจำจะบอกอู้มันต้องขับยากแน่เลยแต่อย่าบอกว่าพิกัด3-400ที่ผมลองค่อมมาสูงกว่านี้ทุกคันนี่อันนี้ผมนั่งอยู่ในตำแหน่งปกตินะครับขออภัยในความรองเท้าแตกอีกรอบนึงนะครับสังเกตว่านี่เห็นนะส้นเท้าผมเกือบจะถึงพื้นเลยถ้าเป็นอย่างรถหลายๆรุ่นที่เป็นสกูตเตอร์ขาตลาดในบ้านเราเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ขาลมเนี่ยผมจะต้องขยับมาหน้าแล้วเวลาขึ้นมานั่งเนี่ยผมก็ต้องกระดึ๊บมาด้านหลังนะครับแต่ในตำแหน่งที่เนี่ย C650 นะผมทิ้งตัวมาส่วนสูงนะ168 ซม.ของผมที่สูงมาอย่างนี้มานานละก็ถือว่าไม่สูงนะครับก็ทำให้คนที่ผมว่าขับแล้วมั่นใจต่อให้มันใหญ่แต่ถ้าขาถึงจะหนักยังไงเราก็มั่นคงและมั่นใจนะครับก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่ที่แน่ๆคือโอ้โหมันนั่งสะใจแบบสบายสะใจจริงๆด้วยความที่มันใหญ่นะครับทั้งคนซ้อนแล้วก็คนนั่งเลยและระบบลูกเล่นเขาดีนะเนี่ยผมทำอะไรดูเนี่ยเอาขาตั้งขึ้นนะเห็นนะผมเข็นเดินหน้าถอยหลังได้แต่ถ้าผมเอาขาตั้งข้างลงปุ๊บเหมือนเข้าเบรกมือดูหน่อยนี่ผมกระด้าวเอ้ยผมกระดึ๊บยังไงมันก็อยู่กับที่นะเหมือนมีการเข้าเบรกมือไว้ว่าเข็นยังไงก็ไม่ไปนะครับต้องขาตั้งขึ้นถึงจะเข็นได้เป็นลูกเล่นที่ผมไม่เคยเจอในรถรุ่นไหนนะเป็นระบบที่ดีนะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยบางทีลื่นปื๊ดกันหมดเพราะว่าด้วยความที่มันระบบเกียร์ CVT นะครับมันไม่สามารถเข้าเกียร์ได้หรือว่าถ้าอย่างพวก DCT ของ Honda เขาก็จะมีเบรกมือไว้ให้นะครับแต่นี่คือจะเป็นออโตเมติกเลยเดี๋ยวผมขึ้นขาตั้งคู่ให้ดูเลยดีกว่าถึงแม้จะใหญ่แต่ขาตั้งคู่ขึ้นไม่ยากนะครัชสตาร์ทไว้เลยแล้วกันนี่มาดูไฟหน้าหน่อยดีกว่านี่อย่างกับ S1000 นะครับติดข้างดับข้างแต่ถ้าเกิด S1000 ในยุคเจนที่ไล่เลี่ยกันเนี่ยก็จะเป็นตาใหญ่ตาเล็กนะครับแต่นี่ข้างหนึ่งเป็นไฟสูงข้างหนึ่งเป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็มีไฟ LED ที่เป็น Daytime อยู่3เส้นตรงกลางนะครับขี่มานี่น่าจะหล่อหน้าดูแล้วมาดูไฟท้ายหน่อยแล้วคนบอกว่าไม่ค่อยชอบพาชมไฟท้ายเลยไฟท้ายนี่ก็จะแบบเท่เลยนะแล้วอย่าบอกรถเป็น
สไตล์ของ LED ทั้งคันนะครับทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเลยผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูหน่อยเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนี่ไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกด้านบนนะครับเห็นไหมไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกนะครับแล้วดูเป็นมาดูที่ไฟเลี้ยวหลังหน่อยผมพยายามจะแพนกล้องช้าๆนะครับจะได้ไม่เมาพยายามดูที่รถกับผมนะครับอย่าไปดูแบ็คกราวด์บางคนหลังๆนี่ชอบติแบ็คกราวด์ผมเหลือเกินว่ามันรกบ้างมันเขียวเกินไปบ้างอยากให้โฟกัสกันที่รถนะครับแม่ในไฟเลี้ยวก็จะเป็นประมาณนี้เป็นฟูลลี่ LED แล้วก็ลูกเล่นอีกลูกเล่นนึงที่ถือว่าแม่จริงๆน่าจะพามาชมตั้งแต่ต้นคลิปนะครับถือคืออะไรเห็นปุ่มนี้ไหมเป็นรถที่มีชิลสไลด์นะครับว่าจะให้ยังไงกิมบอลเวิร์ดพอผมกดขึ้นนะกรึ๊บดูมุมนี้อันนี้ชิลยกขึ้นนะครับผมกดลงอย่างกับฟอร์ซ่าไม่รู้ใครทำกันก่อนกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือนี่จังหวะที่แต่เขาจะยกไม่เหมือนฟอร์ซ่านะอย่างถ้าเป็นฟอร์ซ่าเขาจะยกเหมือนยกสูงขึ้นมาแต่เนี้ยเขาเหมือนเขาจะเป็นปึ๊บเป็นเหมือนงัดขึ้นมาให้ชิลมันโด่งขึ้นนะครับก็ถือว่าอารมณ์นี้ก็เลยหัวเราผมชอบตรงนี้เห็นชิลอย่างเงี้ยเป็นชิลติดรถที่เราขับอยู่หลังชิลตาไม่ลายนะครับในรถหลายๆรุ่นเนี่ยชิลเดิมเนี่ยถ้าเรามองผ่านชิลบอกได้เลยว่ามันจะเกิดการหักเหของชิลนะครับที่มันเป็นอะคริลิกที่เป็นเกรดที่แบบดูแล้วตาลายไปหมดเลยแต่นี้คือมองแล้วเหมือนกระจกเลยหลอกตานิดนึงคือรถอะคริลิกยังไงต้องหลอกตาบ้างแต่นี้ใช้คำว่าน้อยมากอันนี้ก็ปรับชิลลงแล้วดูที่หน้าปัดเดินไม้นะครับมีความเป็นกึ่งอนาล็อกแล้วก็กึ่งดิจิตอลนะครับสไตล์ในยุคของรถปีเกือบ2000นะครับไอ้2020 2010ปลายนะครับอันนี้มุมดำๆนี่ของจริงไม่มีนะครับด้วยความที่มันเป็นฟิลเตอร์ผมใส่ฟิลเตอร์มันเลยการเรื่องหักเหของแสงหลายคนบอกว่าผมใส่ฟิลเตอร์แล้วสีมันไม่สวยฟิลเตอร์ผมใส่เพื่อลดแสงกับเพิ่มแสงด้วยเนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูเห็นไหมอันนี้เนี่ยผมหมุนฟิลเตอร์ให้มันมืดแล้วก็หมุนฟิลเตอร์ให้สว่างมันไม่เกี่ยวกับสีนะครับเป็นการใส่แสงมันเยอะเกินไปผมก็เลยใส่มันใส่แว่นดำให้มันเฉยๆมันเลยเกิดการหักมุมนี่มันเป็นสีดำๆที่หน้าจอแต่ของจริงคือส้มทั้งแผงนะครับส้มแผงสวยเลยแล้วก็สังเกตที่ไฟกระพริบนะครับตัวรถมี traction control มี ABS นะครับเอาว่าระบบคุมเสถียรภาพใช้คำว่ามาแบบจัดเต็มจริงๆก็650 cc ถามว่าแรงไหมแรงแหละกำลังมันมาแบบเหลือๆนะแล้วก็แต่ถ้ากลัวมันแรงเกินไปอย่างที่บอกคือด้วยรถมันมี traction control คันเร่งแรงเมื่อกี้ผมลองเนี่ยในสนามย่างผมเนี่ยเปิดคันเร่งแรงๆนะครับล้อหลังมันสลิปแล้วก็ตัวรถ traction control ตัดทันทีแล้วก็ ABS ก็ตัดให้ทันทีนะครับแต่เอาจริงนะ ABS เนี่ยเบรคเขาใส่มาให้ค่อนข้างจัดเต็มนะสังเกตว่าดิสหน้าเขาใส่เป็นดิสคู่เลยนะเห็นไหมดิสคู่ซ้ายขวานะแต่ในคาลิเปอร์เนี่ยจะไม่ได้เป็น4พอร์ตนะครับจะเป็น2พอร์ตรวมกันซ้ายขวาเป็น4พอร์ตแต่ใส่ดิสคู่เนี่ยเอาว่าเบรกหน้าอย่างเดียวก็เหลือๆแล้วสายพานไม่ใช่สายพานสายเบรกเขาเป็นสายถักนะสไตล์รถยุโรปรถเยอรมันนะที่แบบไม่ต้องไปเตียนไม่ต้องไปเปลี่ยนนะอย่างสายซิ่งอย่างเรามักจะเจอพวกสายยางนี่มันอาจจะมีการขยายตัวอะไรว่ามันแต่นะเขาใส่เป็นสายถักมาเลยถ้ายางเรากริปดี ABS แทบจะไม่ทำงานเลย ABS ส่วนใหญ่จะทำงานก็แต่เมื่อยางเรามันกริปมันเสียกริปหรือยางเราหมดสภาพแล้วนะครับหรือเจอถนนที่มันลื่นจริงพอล้อมันลื่นถลายปุ๊บ ABS ก็จะตัดคายเพื่อทรงตัวให้รถตรงเหมือนเดิมไม่ล้มนะครับมีเป็น ABS ทั้งหน้าและหลังเลยก็ระบบคุมเสถียรภาพของตัวรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึง BM ใช่ผมว่าเป็นผู้มาก่อนการอยู่ละเป็นมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกๆของโลกที่มีทั้ง ABS แล้วก็มีทั้ง traction control นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรถปี2017แล้วก็ถือว่าจัดเต็มเลยแล้วก็ล้อหลังนะครับเป็นซิงเกิลไซส์สวิงอาร์มด้วยล้อหลังจานระบบเบรกหลังก็เป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับแต่ท่อมันบังเหมือนกันนะท่อมันดูอลังการนี่แต่บังไปหมดเลยส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าจะเป็นสเต็ปบิ๊กสกูตเตอร์ให้เปลี่ยนท่อเล็กๆลงมันน่าจะลั่นจนฟังแล้วปวดหัวนะครับมันก็จะเป็นสเต็ปท่อเงี้ยแต่ท่อเดิมมันเท่ดีนะแต่มันบังล้อไปนิดนึงอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับเบิ้ลให้ฟังหน่อย2สูบเรียงนะครับจะมีเสียงวิดวิววิววิวของสายพาน CVT เล็กน้อยนะครับเรามาดูนี่หน่อยดีกว่าคำว่าบิ๊กสกูเตอร์เดี๋ยวนี้ผมบอกได้เลยว่าคนหารถสกูเตอร์ใช้กันเยอะเพราะอะไรเพราะมันใช้งานได้จริงคำว่าใช้งานได้จริงคืออะไรคนไทยเราบ้าหอบฟางนะครับเราชอบขนของหรือไม่ขนของในเวลาเราไปถึงปลายทางเนี่ยจะใส่อย่างเมืองนอกเนี่ยอากาศเขาดีหมวกกันน็อกวางไว้บนเบาะกลับมาไม่หายนะแต่ของเรากลับมาคือหายเสื้อเราก็ต้องมกพกไปด้วยนะครับทำให้สิ่งที่จะชอบใจในสไตล์รถสกูเตอร์เลยคืออะไรเดี๋ยวผมดับก่อน
นั่นคือของกล่องเก็บของใต้เบาะนะครับหมวกกันน็อกได้ประมาณใบนึงนะครับเต็มใบนึงแต่ด้านหลังนี้ผมยังไม่ลองยัดนะแต่ผมว่าครึ่งใบได้อยู่แต่เต็มใบถ้าเป็นอยู่ที่ไซส์อาจจะใส่ไม่ได้เต็มใบ2ใบแต่เรียงดีๆผมว่าอาจจะได้ต้องลองดูทีแต่ใหญ่ไม่เท่าพวก Forza หรือ ADV 350แต่ก็ถือว่าใหญ่ถือว่าใหญ่นะครับก็คือสำหรับคนเดินทางใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ยใส่ไว้ในบริเวณร่องนี้นะใส่ไปเลยแล้วก็พวกแจ็คเก็ตหรือว่าสายเดินทางก็ใส่ได้สไตล์รถบิ๊กสกูตเตอร์นะก็ถือว่ามีช่องเก็บของบริเวณนี้เอ้ยแต่ผมว่านะเผื่ออาจจะใส่ได้นะเพราะว่าเขาเว้าทั้งด้านหน้าแล้วก็เว้าด้านหลังนะอาจจะใส่เต็มใบได้2ใบต้องเรียงดูดีๆอีกทีแต่มันใหญ่นะดูจากสายตาก็ใหญ่นะแต่พอดีไปชินไปคุ้นตากับพวก Forza กับ ADV 350แล้วมันเลยรู้สึกว่ารถทุกรุ่นมันเล็กไปหมดเลย ก็จะเป็นคนละฟีลกันแล้วก็บริเวณนี้เอ้ยกดตรงนี้มีปุ่มนะครับใส่พวกสัมภาระเล็กๆน้อยๆและด้านในมีที่จุดบุหรี่นะครับที่ไม่ได้เอาไว้จุดบุหรี่เอาไว้เหมือนใส่เสียบพอร์ต12โวลต์เอาไว้ชาร์จมือถือได้ก็เป็นพอร์ตจุดบุหรี่12โวลต์นะครับก็ถือว่าสเต็ปสไตล์รถบิ๊กสกูเตอร์แหละที่ต้องมีของช่องเก็บของด้านหน้านะแล้วก็ช่องเก็บของด้านหลังนะโอ้โหมีซ้ายขวาเลยมีฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นจะเหมือนเป็นเกลือเข้าไปฝั่งนี้มันจะเหมือนเป็นถ้วยออกมานะครับก็จะเป็นไม่เหมือนกันอยู่เราอยู่ที่ฟังก์ชันเราจะเก็บแบบไหนนะครับก็มีให้เก็บ2ฝั่งเลยแล้วมาดูที่ประกับแผ่นนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไฟฉุกเฉินตัวปรับชิลนะครับจับทิปอินโฟไฟเลี้ยวแต่นะครับแค่นี้เองแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่มออฟรันนะครับแค่นั้นจบเลยนะครับก็ตามสไตล์ของรถยุคปี2000เกือบ2020ของ BMW แหละประกับแฮนนี่ประมาณนั้นเลยนะแต่พูดถึงดีไซน์ผมว่ามันก็หล่อเท่สไตล์ BMW ด้วยไฟหน้าเห็นไหมไฟหน้ามันดูใหญ่ๆนะไฟหน้าดูใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็ดูใหญ่ๆนะครับและนี่อยากบอกว่าเหล็กจับกันตกนี่ไม่รู้ทำมาประชดรุ่นอื่นๆหรือเปล่าเหล็กจับกันตกหลายรุ่นนี่เขาต้องดีไซน์แบบเหมือนให้เป็นแหลกยึดข้างหลังยึดกล่องเลยว่ามันไปแล้วก็เป็นเรียบๆแบนๆนะอันนี้แบบโอ้โหมันโด่ขึ้นมาเลยแบบเหมือนแบบเขาเรียกเหมือนสายเดี่ยวที่เติร์นมานะครับแต่ผมว่ามันสวยนะมันดูแบบเป็นเอกลักษณ์ที่ดูแปลกตาเลยที่สำคัญคือคนซ้อนอ่ะจับแล้วมันมือใช้งานได้จริงนะครับมันไม่ได้แบบอยู่ต่ำเหมือนระดับก้นเราแล้วแบบเอ๊ะถ้านั่งมันจะไม่เมื่อยหน่อยแต่นี่คือแขนไม่ยาวมากก็จับถึงนะครับก็ถือว่าเป็นสเต็ปที่ออกแบบมาผมว่าซีรีส์ BMW ไม่ต้องขับเอาแค่คอมก็ฟินแล้วนะครับก็ฟินแล้วนะสำหรับบิ๊กสกูเตอร์แล้วมาดูที่แป้นเหยียบหน่อยใหญ่สะใจนะครับสำหรับคนขับเนี่ยมีบริเวณด้านตรงนี้แป้นเหยียบปกติแล้วก็อารมณ์เดินทางไกลอยากเหยียดขาขับเป็นครูเซอร์ก็แป้นเหยียบด้านหน้านะครับและในส่วนของตัว passenger คนซ้อนก็จะมีแป้นเหยียบบริเวณนี้ใหญ่สะใจเหมือนกันนะครับมาดูโชคหน้าหน่อยโอ้โหโชคหน้าเป็น telescopic upside down ด้วยเพิ่งเห็นนะครับเป็น upside down ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวนี่แผงหม้อน้ำก็จะอยู่บริเวณนี้ลมอาจจะแรงนิดนึงนะครับลมอาจจะแรงนิดนึงก็ใครหาอยู่สำหรับรถบอกว่าเอ้ยเบื่อแล้วรถมีเกียร์อยากหารถใช้งานทั่วไปนะครับแต่ที่สำคัญคือผมว่า 650cc ออกทริปกับพวกบิ๊กไบค์ก็ไปได้นะครับคันเร่งมันมาแบบเนิบๆแต่ตัวรถมันล็อกไว้ที่180เท่านั้นเองแต่สำหรับบิ๊กสกูตเตอร์180ถือว่าเหลือๆแล้วแหละเหลือๆนะครับ180แล้วมัน180เร็วด้วยสไตล์เครื่องใหญ่ 650cc นะครับก็สำหรับคนที่สนใจสามารถติดต่อเซลล์ฝ่ายขายร้านดีเจริญยนต์ได้เลยสำหรับเรื่องราคาอย่าบอกว่ามือ2เลขใหม่หมื่นกว่าโลนะครับประมาณ 13,000 นะถ้าจำไม่ผิดเมื่อกี้เลขใหม่ 13,000 กิโลนะครับปี2017ราคาไม่ถึง 400,000 บาทแล้วตอนนี้สนใจลองมาดูสภาพลองดูลองค่อมลองอะไรถูกใจราคาคุยได้ไม่ใช่ปัญหาเหมือนเดิมนะครับหรืออยากดูรถรุ่นอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com คุณจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาของ Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google และไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ